สารวันเตี้ยลงนายกเมืองปทุมบทพิสูจน์ทักษิณเสื่อมของแท้รัฐบาลเพื่อไทยเจ๊งรัวๆโถ่ถังกระมังหม้ออุตสาหคว้าชัยในสนามสําคัญอย่างการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้แท,แท้แต่ได้ฉลองกันไม่ถึงวันดีก็มีข่าวร้ายทําเอาพักเพื่อไทยจ่อยรับประทานด้วยหลังจากลุงชานชานพวงเพชรผู้สมัครนายกอบจอปทุมธานีในนามพักเพื่อไทยสามารถโค่นกระดูกชิ้นโตอย่างบิ๊กจ๊ดผลตํารวจโทรคารนวิทูกกระจ่าง อดีตนายกอบจอปทุมธานีสมัยที่แล้วลงได้แต่ปรากฏว่าดันมีคดีความติดตัวเป็นคดีทุจริตถุงยังชีพสมัยเป็นนายกอบจอปทุมธานีเมื่อช่วงปี2555ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดและสารเพิ่งประทับรับ,รบฟ้องเมื่อไม่นานมานี้สเขาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตั้งแต่ที่มีการรับรองผลการเลือกตั้งและดีไม่ดีท้ายที่สุดอาจต้องถูกปลดจากตำแหน่งด้วยซ้ำไปงานนี้ทำเอาคนเพื่อไทย ที่ตั้งท่าจะอวยในายใหญ่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่ายังมีบารมีเข้มขลังส่งให้ผู้สมัครของพรรคเอาชนะเลือกตั้งครั้งสําคัญได้ต้องชนะทันทีแถมยังต้องหาข้อแก้ตัวที่เลือกชาญที่มีคดีทุจริตติดตัวลงสมัครเป็นพลวันด้วยกลายเป็นว่าเคลมผลการเลือกตั้งได้ไม่เต็มปากแล้วยังต้องมาเสียรังวัดเสียหายมากกว่ากับชัยชนะครั้งนี้ทั้งคะแนนที่ไม่ได้ทิ้งห่างขาดลอยทั้งตําหนิของตัวผู้สมัครก็เป็นเหตุให้ทักษิณที่โผล่ไปร่วมงานบวชในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ช่วงที่กาลังมีการหาเสียงเลือกตั้งพร้อมบัญชาการให้ทั้งลูกโอ๊กผ่านทองแท้ชินวัตรบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนและลูกอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยบุตรสาวคนเล็กไปลงพื้นที่ขอคะแนนช่วยชาญคงไม่กล้านําชัยชนะหน,นี้มาเคลมอะไรอีกต่อไปจึงอาจพูดได้ว่าคิวที่สนามอาบจอปทุมธานีทักษิณและพักเพื่อไทยแพ้ในชัยชนะเจ๋งมากกว่าเจียเสียมากกว่าได้คําถามที่ตามมาหาใช่มนลังบารมีในายใหญ่ยังมีอยู่หรือไม่เท่านั้น ยังหมายรวมถึงแนวทางการวางกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การเมืองที่ส่งผลต่อรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยหรือย้อนไปถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่เป็นที่ท,ทราบกันว่าสวสีน้ำเงินเข้ามาเต็มแผงและแทบไม่มีพื้นที่ให้สวสีแดงที่พักเพื่อไทยสนับสนุนเลยหนักสุดคงเป็นการตกรอบแบบหมดฟองของเคยชินวัตรสมชายวงศวัสร์อดีตนายกที่หมายมั่นวางตัวเป็นประธานวุฒิสภาจนถูกมองว่าบารมีพี่เคยเสื่อมมนขลังหลายเวทีหลายสนาม น่าจะทําให้ทักษิณรู้เช่นเห็นแล้วว่าการเมืองวันนี้ไม่ง่ายเหมือนสมัยที่ตัวเองเรืองอํานาจและชื่อเสียงบารมีของตัวเองก็ขายไม่ได้เหมือนเดิมอีกด้วยดูจากคะแนนนิยมของรัฐบาลและนายกเศรษฐาไม่ได้กระตื้อขึ้นเลยนักกว่าคงเป็นความนิยมของพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าอิงบุตรสาวที่ถูกคู่แข่งอย่างพรรคก้าวไกลทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆผิดวิสัยการถือแต้มต่อได้เป็นรัฐบาลยี่ห้อทักษิณสารวันเตี้ยลงและใช้ไม่ได้ถึงขนาดที่คนพ่อบอกว่า พร้อมทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่คนลูกที่เป็นหัวหน้าพักกลับปฏิเสธทันควันและย้าว่าไม่คิดจะแต่งตั้งเป็นทางการเพียงแค่ขอคําปรึกษาเท่านั้นเพราะถึงขนาดลูกสาวที่ปลูกบ้านมายังไม่คิดจะใช้งานแค่นี้ก็น่าจะเป็นคําตอบของทุกข้อสงสัยแล้ว